ดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันวันนี้ผมมาอยู่ที่บ่อปู่ท้องนะครับเพื่อจะเป็นสนามแรกของการทดสอบเจ้าคันไผ่เทวะนะครับไฮบินไผ่เทวะมาดูกันดีกว่าว่าสำหรับการที่จะมาโดนปลานิลหรือว่าปลาขนาดกลางนะครับที่บ่อปู่ท้องมีจะเป็นยังไงกับเจ้าตัวคันไฮบินไผ่เทวะโอเคนะครับกับคันไผ่เทวะครับกับการเล่นปลานิลนะครับว่ามันเหมือนให้ปลาได้สู้เราบ้างนะครับแอคชั่นคันนะครับลงสมูทนะครับตามสไตล์ของคันทูแพคนะครับโอเคเอ็นเกมเลยว่ะครับปลานิลไซโลกับไผ่เทวะก็ผมว่ามันยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันนะครับแต่ว่าเป็นคันที่เล่นปลาไซส์ขนาดนี้สนุกนะสนุกมือนะครับผมถือว่าผมให้คำว่าสนุกมือคันมันนะครับการที่เราเล่นกับมันนะครับโอเคจบเกมเร็วไปนิดนึงแล้วก็ผ่านไปสำหรับการเทสสเตจปลานิลไปต่อที่สเตจที่2กันเลยครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ่อตวัดเบ็ดอีกครั้งครับเพื่อมาเป็นการเทสสเตจ2ของเจ้าคันไฮบินไผ่เทวะนะครับซึ่งตามความคิดเห็นของผมนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับตัวเจ้าตัวไฮบินไผ่เทวะเนี่ยมันเป็นคันที่เป็นเวทกลางไปแข็งแต่ว่าผมว่าถ้าให้เล่นปลากำลังสนุกเนี่ยน่าจะเล่นใส่ปลาไซส์สักประมาณ3โลไม่เกิน4โลประมาณนี้ครับถึงจะเล่นแล้วตัวคันถึงจะแสดงศักยภาพของตัวมันเล่นปลานิลไซส์โลก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถามว่าด้วยความเวทกลางไปแข็งนะครับของเจ้าตัวไฮบินไผ่เทวะเนี่ยแลกด้วยกับความเรียวเล็กของมันนะครับผมว่ายังไม่รู้ว่าจุดจบของมันถ้าเราไปงัดเกาโฮเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็รอลุ้นเอาละกันสำหรับ Final Stage นะครับตอนนี้เรามาถึงที่ Stage ที่2ก็งัดแม่งเลยดีกว่าพูดเยอะเลอะเทอะเปล่าครับช่วงแรกเราก็จะลองตกด้วยวิธีบาลานซ์แตะหน้าดินดูนะครับสิ่งที่ตั้งเป้าไว้วันนี้ว่าอยากจะเจอนะครับคือพุ่มปุ้ยนะครับหรือปลายี่ศกก่อนนะครับคืออยากรับแรงกระชากแรงกดกับคันที่เป็นคันทูแพ็คแบบนี้นะครับผมว่าผมโดนปลากลางน้ำเล่นแล้วเนี่ยเอาละครับโดนแล้วครับไม้แรกอะไรเอ่ยอะไรไม่รู้ดู
ดูส้งติดท้องนะครับตอนนี้เราโดนส้งติดท้องนะครับผมอันนี้นะครับเราเลี้ยงแบบปล่อยให้คันมันทำงานดูก่อนนะครับว่าตัวปลาไซนี้คันมันทำงานเป็นยังไงครับโดยถือไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวงานจะชากลากถูอ้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบน็อกสิวะไปก๊อกสองก๊อกสามก่อนขอดูแอคชั่นคันนิดนึงก่อนโอเคครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือโอเคนะครับเป็นไงครับลากถูครับผมว่ารีบเอาขึ้นดีกว่าอันนี้ว่านะครับตอนนี้ไม่มีความตึงมือที่มือความเรียกความเครียดที่มือของผมนี่ไม่มีนะครับดูจะเห็นที่ผมยกปลาแล้วมันลอยอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะรีบเก็บมันเลยกว่าเพื่อไม่ให้มันช้ำมากนะผมไม่ชอบไปเล่นปลาให้มันช้ำอย่าให้โหดจะเข้าดีๆไม่เข้าไปดื้อไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวต้องให้ลากครับนี่คือมันยอมเรียบร้อยนะครับผมเก็บสายเลยดีกว่าโอเคถือว่าคันมันทำงานได้ดีนะครับกับไผ่เทวะแอคชั่นลงเต็มสมูทไม่มีสะดุดปลาเข้าก่อนดีกว่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นปลาเล้งนะครับไซส์2ก่อน no ครับตัวเบ็ดวันนี้ก็เป็นอาชิคาวะนะครับอาชิคาวะเบอร์2นะครับเดิมครับขอบคุณการสนับสนุนจาก and nao st fishing นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยให้มันฟื้นตัวก่อนเมื่อกี้เราไปเล่นมันนานนิดนึงโอเคย่างอายุแล้วดิโลผมเคยส่งไว้3 5-6 วันแล้วมันจะเปรี้ยวครับเหมาะกับการตกปลาส้งมากเหยียบแตกอะไรกดอย่างนี้คือตัวอะไรมาเหอะปุ้ยโทฟี่มาก ดปลาอะไรเอ่ยกดอย่างนี้หุยงานกดเลยตัวอะไรวะเนี่ยไม่ขึ้นหัวด้วยเหยื่อมันดีเหยื่อสูตรลงไปเป็นแดกนี่เม็ดหืองานกดนะครับขันดีอ่ะหลังมาให้ระเบิดได้ครับผมนี่เอาให้อยากโดยได้เทสเตอร์แหละโอ้โหกดอย่างเดียวเลยตอนนี้ถือว่าไข่เทวะตอนนี้โอ้โหทำงานอย่างมีแรงสะท้านมาที่มือเลยนะครับตอนนี้แสดงว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วครับถือว่าเป็นคันที่สำหรับถ้าไว้เล่นผมว่าเป็นคันที่สนุกนะครับเล่นแล้วสนุกกับ
ผมไม่รู้ว่าไซส์ปลาเลยครับเพราะตอนนี้เราไม่เห็นจริงเพราะตอนนี้มันวิ่งไม่โอเคนะวิ่งบ้าเลยครับตอนนี้ไม่โอเคเลยอ่ะหูคันลงสวยมากสวยไม่เห็นตัวด้วยยังไม่เห็นตัวเลยว่าเป็นตัวอะไรมันวิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้พี่ขอนะกินตัวใหญ่ๆแรงมันจะดีครับมันไม่ใช่ยาโป้นะพี่แท้มันขึ้นก่อนนะครับโอ้โหโอ้ยโตฟี่โตฟี่นี่นี่ขนาดป่วยมันยังกินเลยเห็นป่าวโตฟี่นะครับตัวนี้โตฟี่หล่อมากเลยอ่ะวิ่งดีมากครับปุ้ยตัวนี้สุดยอดจับคันไผ่เทวะนี่ผมเบ็ดง่ายไผ่เทวะสวยอ่ะสวยครับคันลงดีด้วย 2,000 บาทระยะ 3.6 ครับสุดยอดลงคันสวยมากเล่นปลาแบบนี้สนุกมากเลยครับนะครับวันนี้พี่ติเป็นพยานนะถือคันไผ่เทวะให้เราด้วยโอเคยอดเอองั้นพี่ติเป็นนายแบบแล้วกันเราผมเป็นก็มาอยู่ที่บ่อ Amazon อีกแล้วนะครับก็คงจะรู้วันนี้นะครับว่าสำหรับ FC ที่ตามผมอยู่ในทุกๆคลิปครับบ่อนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนสเตจไฟนอลของผมนะครับหลังจากที่ผมลองทดสอบอยู่2สเตจก็คือสเตจปานินแล้วก็สเตจปลาส้มผมว่าคันนี้เหมาะกับการเล่นปลาส้มปลานิลนะครับเพราะว่าด้วยความที่มีความอ่อนคือผมจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะคันนี้มันเป็นคันที่บอกว่าเป็นเวทกลางไปทางแข็งครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้ผมสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลของมันดังนั้นการเล่นปลากระโห้วันนี้ผมว่าคงจะเหนื่อยเอาการเลยแหละสีหน้าน่าเห็นความหนักใจในวันนี้นะครับซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมยังตอบไม่ได้จนกว่าจะได้งัดนะครับเอาไม่อยู่เลยอ่ะตุกปุ๊บเอาไม่อยู่เลยเล่นว่าวเลยงานนี้ไม่มีถุงมือเนี่ยใช่ไหมขอให้คันมือก่อนกินกระชากแรงไม่กล้าล้างเลยพี่โศกเธอจับอันนี้ช้อนได้เลยถึงว่าบีบแรกปุ๊บมันยอมแล้วเนี่ยพี่โศกเอาปลายคันจุ่มน้ำก่อนนะมันร้อนคุณหญิงตาแดดจุ่มน้ำก่อนเดี๋ยวเขาเล่นปลาเลยไม่ไหวก็จุ่มไปก่อนก็ทั้งเสียงอยู่ถือว่ายังวิ่งเต็มเลยใช่ตอนมันตอนวิ่งมันแรงเมื่อกี้ช้อนนั่นหยอมได้แต่เมื่อกี้มันร้อนเนี่ยเขารู้เลยอ
ชุมไว้เฉยเป็นไงบ้างตัวนี้
ไปแล้วยอมแล้วเร็วไม่ยอมแล้วถือสวิงนี้เลยเดี๋ยวก่อนตัวไหนหมดวันเนี่ยช้อนด่วนช้อนโอเคอุ้ยนะครับกับกาโฮนะครับไฮบินไผ่เทวะสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้ออย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจริงๆแล้วครับ